รวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน 6,000 บาทอัปเดตใหม่ปี2023ส่วนจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Mori Up Let's goสำหรับมือถือในงบประมาณนี้นะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเป็นมือถือที่เราจะคาดหวังได้เลยนะครับ1แหละต้องเล่นเกมได้ดี2นะครับแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างที่ต้องอึดทนนิดนึงนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกันดีกว่าครับกับตัว Vivo T1X 4G โดยรุ่นนี้นะครับสเปคจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.58 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate จะให้มาอยู่ที่ 90 Hz เลยทีเดียวเชียวนะครับในด้านของการทำงานครับนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับครอบทับด้วย Funtouch OS version 12นะส่วนในเรื่องของ CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 680 4G Octa-Core นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ส่วนเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลมาด้วยกับเลน Depth Sensor ครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์กันเลยโดยรุ่นนี้นะครับอันดับแรกต้องบอกจุดเด่นกันก่อนนะครับชิปเซ็ตเนี่ยผมมองว่าถือว่าใช้ได้นะครับในงบประมาณนี้เนี่ยแรงใช้ได้เลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้งาน 5G นะครับแล้วก็ใช้งาน 4G ได้แบบลื่นๆไหลๆสบายๆและแบตอึดแน่นอนนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นความจุแรม 4GB นะครับ Solid 64นะราคาที่เปิดตัวมาในช่วงปีที่แล้วนะครับจะอยู่ที่ 5,699 บาทนะครับโดยราคานี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับเพราะว่าตอบโจทย์หลายอย่างใครที่ชอบแบรนด์ Vivo ชอบถ่ายรูปสกินโทนแนว Vivo นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ไม่ควรพลาดนะครับฝากไว้ให้พิจารณาอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะฮะอันดับถัดมานะครับกับตัว Redmi 15G โดยรุ่นนี้นะครับสเปคจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.58 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับค่า Refresh Rate เนี่ย 90 Hz และรุ่นนี้ครับยังครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3อีกด้วยเสริมความแข็งแกร่งนะในเรื่องของการทำงานจะรันมาด้วยกับ Android 12ครับครอบทับด้วย MIUI version 13นะชิปเซ็ตตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 705G Octa-Core ครับ GPU เลือกใช้เป็น Mali G57MC2เรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือราคานี้ใช้งาน 5G ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะถึงแม้ว่าตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้งาน 5G ชิปเซ็ตแล้วก็แบตเตอรี่นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของระยะเลนส์ต่างๆนะครับจะมีเลนให้ใช้เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าเพื่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับให้ได้นะส่วนเรื่องของจอนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะพอๆกันนะครับส่วนในด้านของราคานะครับตัวนี้เนี่ยความจุเริ่มต้นจะเป็นแรม 4GB นะครับ Solid 64นะราคาที่เปิดตัวมาครับจะอยู่ที่ 5,999 บาทนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะใช้งาน 5G จริงๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถือว่าอึดเลยนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วอีก18วัตต์ใครที่ชอบนะครับแนะนำไว้อีกรุ่นนึงแล้วกันนะฮะมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Samsung Galaxy A04Sโดยรุ่นนี้นะครับสเปคจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.5 นิ้วครับความละเอียดจะเป็น HD Plus ภายในหน้าจอเป็น PLS LCD นี่ครับค่า Refresh Rate เนี่ย 90 Hz ส่วนในด้านของการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับซึ่งมีแพลนอัปเกรดเป็น Android 13เรียบร้อยแล้วนะครับครอบทับมาด้วย One UI จากทาง Samsung ชิปเซ็ตนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Exynos 850 Octa-Core นะครับส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G52 นะส่วนเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยกับเลนมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์นั่นเองตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผมเคยรีวิวนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เจ้าตัว 04S นะจะเป็นเจ้าตัว A04 ธรรมดานะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะซึ่งจริงๆนะครับผมมองว่าไอ้ตัว 04S เนี่ยสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าดรอปที่สุดก็จะเป็นเรื่องของจอเพราะว่าราคานี้เนี่ยเราควรที่จะคาดหวังให้มันเป็นจอ Full HD Plus ได้แล้วแต่ข้อดีของเขาก็ยังมีนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องเพราะว่ารู้สึกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยสวยมากนะครับรู้สึกว่าในเรทราคานี้เนี่ย A04S ค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอึดจริงนะครับชิปเซ็ตเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงว่ามันไม่ได้แรงเท่าพวก Snap 680เลย Exynos 850ตัวนี้นะครับเป็นสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรอยู่เลยดังนั้นการใช้พลังงานเนี่ยก็จะเยอะกว่าแล้วก็ในด้านของความร้อนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับข้อดีของเขาก็จะเป็นเรื่องของกล้องนี่แหละครับที่ผมมองว่าเฮ้ยมัน
ันดีจังเลยแล้วก็มันสามารถอัปเกรดเป็น Android 13ได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดดีของเขานะส่วนเรื่องของราคานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น RAM 4 GB นะครับ Solid 64เหมือนกันเปิดตัวมาในราคาเพียง 4,999 บาทนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเรท 5,000 ได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ชื่อชั้นอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันสู้กับพวกเรท 6,000 ได้นะครับก็เลยหยิบยกมาให้เป็นอีก1ทางเลือกสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบสกินโทนของฝั่ง Samsung นะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับตัว Infinix Hot 20S โดยรุ่นนี้นะครับสเปคจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเป็น IPS LCD ครับค่า Refresh Rate 120 Hz กันเลยทีเดียวเชียวในด้านของการทำงานครับจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับครอบทับมาด้วย XOS Version 12ชิปเซตหรือ CPU ครับเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G96 Octa-Core ครับ GPU เลือกใช้เป็น Mali G57 MC2 ส่วนเรื่องของกล้องครับให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปธ์เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความเร็วมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับรองรับเฉลี่ย18วัตต์นั่นเองตัวนี้เนี่ยผมก็เคยรีวิวไว้เช่นกันนะครับดูได้ที่ปุ่มด้านบนเลยสำหรับตัว Hot 20S นะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานเล่นเกมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเล่นเกมดีจัดนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้งาน 5G นะครับแล้วก็อยากจะได้มือถือที่เอาไว้เล่นเกมดีๆสักเครื่องนึงตัวนี้ตอบโจทย์ส่วนเรื่องของราคานะครับจริงๆเนี่ยราคามันสวิงหน่อยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะอยู่ราวๆประมาณ 5,190 บาทนะครับผมแต่ก็บางช่วงเนี่ยมันก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็น 5,400 นะครับ 5,500 ก็มีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมราคามันถึงเหวี่ยงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงราคากลางๆจะอยู่ราวๆประมาณ 5,290 บาทนะครับซึ่งก็อยู่ในงบราคาไม่เกิน 6,000 บาทแน่นอนใครที่เป็นสายเกมจริงๆนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Poco M5 ครับโดยรุ่นนี้นะครับสเปคจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.58 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus แผงหน้าจอครับเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate 90 Hz ครับแล้วก็เสริมทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานนะครับมาพร้อมกับ Android 12นะครับครอบทับมาด้วย MIUI Version 13ส่วนชิปเซตหรือ CPU ครับมาพร้อมกับ MediaTek Helio G99 Octa-Core ครับGPU เลือกใช้เป็น Mali G57 MC2 ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปธ์เซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์นั่นเองโดยตัว Poco M5 เนี่ยผมเคยเล่นผ่านๆแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปรีวิวไว้นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะตัวนี้นะครับที่ผมยกมาให้เป็นอันดับ1เนี่ยอันดับแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าชอบยอดที่สุดก็คือชิปเซตครับ Helio G99 นะครับน่าจะแรงที่สุดในบรรดามือถือที่ผมเอามานำเสนอในวันนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับด้วยความที่ในบรรดาสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรเนี่ย G99 ถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดในฝั่งที่รองรับ LTE นะย้ำอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าตอบโจทย์คนที่อยากจะเอาไปเล่นเกมนะครับและตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นรองนะครับเรื่องค่า Refresh Rate หน้าจอนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว Hot 20S นะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าก็จะดรอปกว่า 90Hz กับ 120Hz เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันอยู่นะส่วนเรื่องของราคาเนี่ยตัวนี้จะให้ RAM มา 8GB นะครับ Solid 128จะเห็นได้ชัดว่า RAM ตัวนี้จะน้อยกว่าเจ้าตัว Infinix Hot 20S เลยนะครับราคาที่เปิดตัวมาจะอยู่ที่ 5,999 บาทนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงลดราคานะครับตัวนี้เนี่ยผมเห็นเต็มที่ราคาจะอยู่ราวประมาณ 5,700 กว่าบาทก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วก็โอเคในระดับนึงเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลือกเจ้าตัว Poco นะครับก็จะเสียไปในเรื่องของค่า Refresh Rate ไปนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเลือก Infinix นะครับก็จะเสียไปในด้านของประสิทธิภาพชิปเซตที่ไม่ได้แรงที่สุดนั่นเองนะครับแต่ก็ยังว่านะครับได้อย่างเสียอย่างคุณผู้ชมต้องลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินเอาเองนะครับว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับคุณผู้ชมที่สุดนั่นเองนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณไม่เกิน 6,000 บาทนะครับอัปเดตใหม่ปี2023คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับรุ่นไหนนะครับชอบรุ่นไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างเลยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองและคุณผู้ชมครับฝากไปตามช่องทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok นะครับแล้วก็เว็บไซต์ successor.com ด้วยนะครับและที่เห็นโต๊ะว่างๆอยู่นะครับสปอนเซอร์หรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะให้ทายอินหรือว่าจะให้วางสินค้าติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมลด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมมูลิอัพก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ทุกคนละกอย